สนับสนุนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนจากธนาคารออมสินโทร1115อนุสาวรีย์ด้านหลังนี้คือพระบรมราชานุสาวรีย์รุ่น9รัชกาลที่6ครับก็ส่งขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพระชนมายุ30แล้วก็สิ้นพระชนตอน45พรรษา15ปีในการขึ้นครองราชก็ถือว่าระยะสั้นครับแต่สยามค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับยังพอจะทราบบ้างไหมให้ถ่ายดูผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ทราบเรื่องเหล่านี้เลยแน่ๆครับอย่างเช่นออมสินแน่นอนธนาคารออมสินใช่ครับแล้วก็บริษัทปูนซีเมนต์ไทย SCG เกิดขึ้นในยุคนั้นแล้วดังนั้นก็เลยเป็นที่ไปที่มาของโครงสร้างที่นี่โครงสร้างด้านล่างเป็นปูนเดี๋ยวจะไปชมด้านในซึ่งสมัยรัชกาลที่6ก็มาจาก SCG สยามซีเมนต์กรุ๊ปเกิดขึ้นในยุคนั้นจุดเริ่มต้นใช่ครับแล้วก็รถไฟสายใต้ก็จุดเริ่มต้นเช่นเดียวกันใช่ครับที่โปรดเกล้าให้สร้างเชื่อมหัวเมืองภาคใต้ครับแล้วก็เปลี่ยนพุทธศักราชในสมัยนั้นแล้วก็เกิดสงครามโลกครั้งที่1ถูกต้องไหมครับครับการเกิดสงครามโลกครั้งที่1ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปเยอะเช่นกันอย่างเช่นธงไตรรงฮะอีกแค่4ปีจะครบรอบ100ปีธงไตรรงก็เกิดขึ้นในยุคนั้นแล้วนะครับยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมบอวิงอันนี้คนไทยรู้จักมากแล้วก็ได้รับการยกเลิกในสมัยนั้นด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านสถานที่ที่มีเรื่องราวและเป็นโบราณสถานที่สำคัญมากองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลในรัชกาลที่6ครับพระองค์ท่านเคยประทับอยู่ที่นี่และเป็นผู้สร้างที่นี่ขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งที่ขออนุญาตแนะนำคือปัจจุบันเราได้อัญเชิญกระถางพอลอพอลอย่อมาจากสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนดีซึ่งเป็นกระถางที่จัดตอนงานพระเมนพระศพที่กรุงเทพมหานครเราได้เชิญกระถางมาประดับไปที่นี่นะครับทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนท่านเป็นพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวในรัชกาลที่6ครับครับก็ในปัจจุบันเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิของเราในปัจจุบันครับหลังนี้เป็นบ้านเจ้าพิยารามลาคบท่านเป็นสมุหราชชงคลักษ์ครับครับก็ถวายอารักขาให้กับรัชกาลที่6ตั้งแต่ก่อนที่ยังเป็นสยามกุฎราชกุมารหมายถึงรัชกาลที่6ยังเป็นรัชทายาทอยู่ครับก็เพียงแค่1ปีรัชกาลที่6ก็ขึ้นครองราชสมบัติซึ่งเป็นที่วางพระราชฤทัยเพราะอย่างน้อยแม่ท่านก็เป็นแม่นมหมายถึงเป็นผู้ถวายนมให้กับรัชกาลที่6ท่านมาจากสายพึ่งบุญณอยุธยาครับนะครับก็นี่เป็นบ้านที่ล้นเกล้าในรัชกาลที่6พระราชทานครับพระราชทานให้ครับแต่โครงสร้างที่นี่ค่อนข้างแตกต่างครับโครงสร้างด้านล่างที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นปูนฮะส่วนพื้นที่ตกแต่งด้านในจะเป็นไม้ส่วนด้านบนก็หลังคาเป็นแบบปั้นหยานะครับครับเป็นมุงด้วยกระเบื้องว่าวสีแดงครับรู้สึกว่าที่นี่ก็จะมีเปิดให้สามารถมาเช่าได้ใช่ครับเป็นงานแต่งงานงานเลี้ยงงานสังสรรค์ก็จะสามารถเช่าได้นะครับพื้นที่บริเวณนี้ใช่ไหมครับคือที่นี่สวยมากจริงๆครับคือด้านหน้าเนี่ยเป็นทะเลเลยทะเลใช่ครับแล้วก็เป็นสนามหญ้าแล้วมีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ล้อมรอบครับแล้วก็เป็นบ้านที่ดูแล้วอบอุ่นครับรู้สึกได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างมากๆเลยบางทีแล้วเนี่ยเราไปเจอเป็นบ้านหรือว่าเป็นตึกรามบ้านช่องต่างๆเนี่ยนะครับเวลามองเข้าไปปุ๊บเนี่ยบางทีแล้วคนเราจะมีเซนส์บางอย่างที่รู้สึกได้ว่ามองเข้าไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าอบอุ่นอ่ะเป็นบ้านที่เคยมีคนอยู่และคนที่อยู่นั้นเป็นคนที่ดีครับใช่ครับเป็นบ้านที่ดูอบอุ่นถ้าเป็นผมจะมาเช่าที่นี่เนี่ยถ้าเกิดมีงานสักอย่างครับจริงๆแล้วก็นี่คือเป็นบ้านของสมุหะนายกสมุหะราชองครักษ์สมุหะราชองครักษ์ใช่ครับใช่ไหมครับณวันนี้ครับ
ที่ผมได้เดินทางกลับมาอีกหนึ่งครั้งที่พระราชนิเวศมฤคทายวันกลับกลายเป็นว่าสถานที่เดิมทุกอย่างคงเดิมแต่ความคิดผมกลับเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเด็กๆเราคิดแค่ว่าที่นี่เป็นแค่สถานที่เที่ยวแต่ณวันนี้ครับผมคิดว่าที่นี่คือสถานที่ที่มีเรื่องราวคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน